สวัสดีครับผมจีฮะเจอแล้วช่อง Just Toy ฮะช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดลวันพีซ Scale WCF ครับคลิปนี้นะฮะมา WCF โวลุ่ม19นั่นเองครับนี่เกาะแห่งท้องฟ้านะฮะจะเป็นยังไงสวยแค่ไหนไปดูเลยครับภาพชุดนี้นะฮะก็ทำออกมา8กล่องต่อเซตนะครับเป็นภาพเกาะแห่งท้องฟ้าต่อเนื่องกับชุด18เลยนะฮะแล้วก็ชุดนี้นี่ก็มีตัวละครเด่นๆหลายตัวเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าฮะมาเริ่มตัวแรกกันเลยนะครับผมนั่นก็คือกัตโฟนะครับเทพเจ้าแห่งท้องนภาจริงๆกัตโฟเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยก็คือคอยปกครองเกาะบนท้องฟ้านะฮะก็คือเหมือนแบบบริหารอะไรเงี้ยซึ่งลักษณะท่าทางของเขาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบนักรบชุดเกาะนะแล้วก็จะมีนกด้วยตัวต่อไปครับทีเด็ดของคนป่ากันบ้างนั่นคือไวเปอร์ฮะนี่ตัวนี้ไวเปอร์เรียกได้ว่าลักษณะท่าทางโมเดลเหมือนแบบชนเผ่าคนป่านะแล้วก็ใช้อาวุธเป็นปืนบาซูก้าด้วยครับนี่ตัวต่อไปก็คือโคนิสนั่นเองครับนี่เป็นผู้หญิงนะเผ่าคนเกาะท้องฟ้านะมีปีกนะครับผมเผ่านี้แล้วก็จะมีลักษณะมวยผมเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยนี่คือจุดเด่นของเขามาตัวต่อไปดีกว่าครับเรียกได้ว่าตัวนี้ถือว่าเด็ดที่สุดในชุดนี้เลยนั่นก็คือเอเนลนะครับคอสเอเนลนะนี่นะครับผมดูเท่มากๆเลยครับเป็นตัวร้ายของภาคนี้นะฮะซึ่งพลังของเขาเนี่ยก็จะเป็นสายฟ้านั่นเองครับโอเคตัวต่อไปนั่นคือมองบังโนแลนนี่ตัวนี้เห็นไหมครับลักษณะเขาจะเป็นเหมือนเกาลัดผมทรงผมเกาลัดเก่งนะคนนี้นะถือว่าเก่งนะครับซึ่งคนนี้ก็จะเป็นแบบต้นเรื่องของภาคนี้นะว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งโนแลนเนี่ยก็ได้รับฉายาว่าจอมโป6นะครับเนื่องจากว่าไปบอกว่าฉันเจอเมืองขุมทองนะแล้วไปบอกกษัตริย์กษัตริย์ก็ตามมากับไม่เจอขุมทองนะนะครับก็เลยโดนประหารนะแต่จริงๆแล้วขุมทองนั้นน่ะมันโดนอัปเปอร์สตรีมอ่ะดันจากเกาะจาย่าขึ้นไปบนเกาะของฟ้าก็เลยไม่เห็นนะครับแล้วก็ถือได้ว่าเป็นคนโกหกคนอื่นเชื่อแบบนั้นนะครับซึ่งเขาเป็นญาติกันนะสองคนนี้ลักษณะแล้วก็ตัวถัดไปก็คือกาลูกาล่านะครับเป็นนักรบชนเผ่าโบราณในเกาะจาย่านะซึ่งเก่งมากๆเหมือนกันเป็นเพื่อนกันนะครับซึ่งหลักสองคนนี้เขามารักษาโรคภัยในเกาะให้นะครับด้วยเหตุผลบางอย่างเนาะทำให้เขาต้องขึ้นไปอยู่บนเกาะท้องฟ้านะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายเกิดขึ้นเลยครับสำหรับตัวนี้ถือว่าสวยนะออกแบบมาเท่มากๆครับตัวถัดไปนั่นก็คือลูฟี่นะครับนี่ชุดนี้ก็ใส่หมวกนะครับถือไม้แล้วก็มีสมบัติมงกุฎด้วยนะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนกของกัตโฟนะครับผมซึ่งชื่อว่าเปเอรูเปเอรูนะไม่มีโชว์นะครับผมยังหาไม่ได้นั่นเองครับโอเคครบเรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวไปจัดอันดับกันดีกว่าครับว่าตัวไหนแรไม่แรครับไปครับสำหรับชุดนี้นะฮะตัวที่แรเลยนะครับนั่นคือก็อดเอเนลนะฮะแล้วก็มีลูฟี่เป็นนอร์มอลนะครับไวเปอร์เป็นนอร์มอลครับแล้วก็นอกนั้นจะเป็นโลนะฮะก็คือราคาถูกมากๆนะครับผมครบเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยข้อมูลวันพีกันได้เลยนะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ